Journal with me รอบนี้มีความดองเล็กๆค่ะเพราะว่าน้ำหวานทำมาตั้งแต่วันที่26มิถุนายนแล้วนะคะเอ๊ะมันสุนทรภู่หรอน้ำหวานกำลังเขียนถึงแบบว่าแพทย์นี้หรือเปล่าไม่ใช่คือวันเกิดน้ำหวานเองจ้าถ้าเป็นตอนเด็กๆเวลาถึงวันเกิดทีก็จะคิดถึงว่าอุ๊ยจะได้ของขวัญอะไรนะป้าป้ามาม่าจะพาไปฉลองที่ไหนจะได้เจอญาติญาติหรือเปล่าคำว่าวันเกิดน้ำหวานก็จะเท่ากับ celebration คือการเฉลิมฉลองนะคะแต่พอโตขึ้นมาจะว่าแก่ก็ได้นั่นแหละ vibe ของคำว่าวันเกิดน้ำหวานนะเปลี่ยนไปเยอะเลยเพราะว่าตอนที่น้ำหวานรู้เรื่องราวในช่วงที่คุณแม่คลอดน้ำหวานออกมาว่ามันมีเรื่องเศร้าซ่อนอยู่นะแล้วก็หมอม้าน้ำหวานเองก็เกือบตายเลยแหละเรียกได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์ทางบ้านเลยค่ะความรู้สึกของน้ำหวานจากการที่ฉันจะรอว่าฉันจะได้ของขวัญก็เปลี่ยนเป็นคำว่าขอบคุณขอบคุณหมาม้าที่ทนอุ้มท้องน้ำหวานขอบคุณหมาม้าที่ทนเจ็บท้องนานมากๆขอบคุณพระเจ้าที่ให้น้ำหวานมีชีวิตรอดออกมาแล้วได้เป็นสมาชิกของครอบครัวนี้แล้วขอบคุณป้าป้าที่แบบตู้ทำงานหนักมากๆเลยเพื่อครอบครัวของเราและพอน้ำหวานเติบโตขึ้นอีกระยะหนึ่งนะคะเราก็รู้จักที่จะมองย้อนกลับไปค่ะแล้วน้ำหวานก็ได้คำนี้แหละ I'm blessed น้ำหวานรู้สึกว่าพระเจ้าได้อวยพรน้ำหวานมากมายจริงๆค่ะเพราะว่าถึงแม้ชีวิตมันก็จะมีขึ้นๆลงๆอะไรบ้างนะคะแต่พอดูทั้งหมดแล้วอ่ะมันเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะเพราะว่าถ้าเรามองย้อนไปในอดีตจนถึงวันนี้มันก็มีอะไรดีๆแล้วชีวิตมันก็ดีขึ้นนะและสิ่งทำให้น้ำหวานรู้สึกว่าเป็นพระพรมากๆคือผู้คนรอบตัวค่ะทั้งจากครอบครัวเพื่อนๆเพื่อนร่วมงานลูกศิษย์ผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็พวกคุณทุกคนด้วยนะคะ Subscriber ที่น่ารักของน้ำหวานน้ำหวานดีใจมากเลยนะที่พวกเราได้มาเจอกันได้ติดตามกันและได้เป็นสังคมเล็กๆของกันและกันขอบคุณนะคะที่มาเป็นส่วนหนึ่งของความสุขของน้ำหวานน้ำหวานจะปิดท้าย journal ที่น้ำหวานเอาเศษเสี้ยวของขวัญต่างๆที่น้ำหวานได้มาด้วยคำอวยพรจากใจขอพระเจ้าอวยพรและขอความรักของพระเจ้าเต็มล้นหัวใจทุกคนค่ะ